นี่มีหนังสือพิมพ์ไทยนอนูแก้วครับนะฮะนอนูแก้วพูดเกี่ยวกับสถานีวิทยุครับหนังสือพิมพ์นอนูแก้วครับเป็นสาระการอ่านที่นั่นเป็นสาระการเป็นอยู่ครับฮะเป็นอยู่ครับบ้างนี่จากหนังสือพิมพ์ไทยรายวันประจำวันพุธชื่อเรื่องว่าเสียงธรรมให้แต่ความชุ่มเย็นเสียงธรรมให้แต่ความชุ่มเย็นเอาว่าไปขึ้นต้นดังนี้นะครับที่ศาลาใหญ่วัดป่าบ้านตาดเมื่อวันที่12สิงหาคม2548คณะศิษย์สายวัดป่าได้จัดงานบุญอายุวัฒนะครบ93ปีถวายแด่องค์หลวงตามหาบัวบัวยันตัปปโนซึ่งก็หมายความว่าหลวงตาท่านเจริญอายุวัฒนะย่างเข้า93ปีแล้วถ้าจะนับไปถึงการออกเทศนาว่าการอบรมสั่งสอนขัดเกลาให้ประชาชนพลเมืองทั้งหลายเป็นคนดีให้ดำรงชีวิตอยู่ในหลักธรรมของพระพุทธศาสนาก็นับว่าได้เกินกว่า50ปีเข้าไปแล้วช่วงเกิน50หลวงตาเทศมาก็บอกนับเกิน50ปีไปแล้วว่าไปช่วงเวลาแห่งการอบรมสั่งสอนศีลธรรมแก่ประชาชนกว่า50ปีนับว่ามากที่สุดและนานที่สุดซึ่งยากนักที่จะมีพระคุณเจ้าผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรูปใดจะสามารถปฏิบัติได้เสมอเหมือนกับองค์หลวงตาและเมื่อมาถึงยุคแห่งความเจริญด้านเทคโนโลยีการสื่อสารเสียงเทศเสียงธรรมของหลวงตาก็แพร่กระจายจากทางสถานีวิทยุชุมชนครอบคลุมไปเกือบทุกหลังคาเรือนทั่วประเทศเสียงธรรมสดๆที่หลวงตาท่านเทศทุกๆเช้าโดยไม่มีวันหยุดนอกจากจะเผยแพร่ทางสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนแล้วยังแพร่ขยายออกทางอินเทอร์เน็ตให้ผู้คนทั้งในประเทศและต่างประเทศทั่วโลกได้สดับรับฟังธรรมะกันอย่างทั่วถึงดังนั้นจึงไม่แปลกใจเลยว่าทำไมลูกศิษย์สายธรรมะของหลวงตาจึงมีทั้งชาวอินโดนีเซียมาเลเซียสิงคโปร์ลาวและประเทศอื่นๆอีกหลายประเทศทั่วโลกหลวงตาท่านเทศสอนโดยธรรมะอย่างตรงไปตรงมาท่านสอนให้รู้จักการฝึกฝนอบรมปฏิบัติตนด้วยการเจริญสมาธิภาวนาเมื่อผู้ได้ฟังธรรมะมีความเคารพเลื่อมใสในองค์หลวงตาแล้วทุกคนก็จะหมั่นรักษาศีลไม่กล้ากระทำบาปไม่กล้าที่จะเบียดเบียนข่มเหงรังแกผู้อื่นยังส่งผลให้ผู้อื่นซึ่งอยู่ในสังคมเดียวกันลูกศิษย์ของหลวงตาประสบแต่ความสุขร่มเย็นเป็นสุขไม่เพียงแต่แค่นั้นแม้แต่ผู้ที่ไม่เคยสดับรับฟังธรรมะของหลวงตาเลยอีกจำนวนหลายล้านคนก็ยังพลอยได้รับอนิสงส์จากคณะศิษย์ของหลวงตาไปด้วยอย่างท่วนหน้าเนื่องจากคณะศิษย์ผู้ได้ฟังธรรมะของหลวงตามักจะขอถวายปัจจัยบูชากรรมบูชาธรรมกันอยู่ทุกวันในบางรายจะถวายเป็นหมื่นเป็นแสนบาทปัจจัยบูชาธรรมเหล่านี้หลวงตาท่านจะนำไปช่วยจัดซื้อเครื่องมือแพทย์เครื่องมือตรวจตาเครื่องมือผ่าตัดเครื่องมือเอ็กซเรย์รถพยาบาลเตียงคนไข้และสร้างตึกสร้างอาคารให้แก่โรงพยาบาลต่างๆถ้าจะนับทั้งหมดแล้วก็ไม่น้อยกว่า200แห่งทั่วประเทศนี่คืออนิสงส์ที่ประชาชนคนไทยได้รับจากการแสดงธรรมะขององค์หลวงตามีใครบ้างที่ไม่ต้องเข้าโรงพยาบาลแต่เป็นที่น่าเสียใจยิ่งที่คนในฝากรัฐบาลบางคนกับมองเห็นการแสดงธรรมะขององค์หลวงตาเป็นพิษเป็นภัยต่อสังคมมองว่าการถ่ายทอดเสียงธรรมะออกทางสถานีวิทยุชุมชนเป็นการรบกวนคลื่นวิทยุการบินกวนคลื่นสถานีหลักรบกวนทีวีถึงกับทำหนังสือราชการข่มขู่หลวงตาหลายครั้งว่าจะต้องจัดการอย่างเฉียบขาดเพื่อให้เป็นที่เข้าใจในการใช้คลื่นความถี่วิทยุพลอากาศเอกวีราวุฒิสวะปารยะอดีต
นักบินรบแห่งกองทัพอากาศไทยท่านได้ให้ข้อมูลแก่นอหนูแก้วว่าขึ้นวิทยุที่ทางนักบินเขาใช้ติดต่อกับภาคพื้นดินหรือท่าอากาศยานต่างๆจะอยู่ในคลื่นความถี่ระหว่าง 118.1 ถึง 120.0 เมกะเฮิรตซ์ขึ้นไปส่วนคลื่นความถี่ของสถานีวิทยุชุมชนจะอยู่ในช่วงความถี่ระหว่าง 78.5 ถึง 108.0 เมกะเฮิรตซ์ซึ่งเรียกว่าเป็นคลื่นความถี่ต่ำทั้งสองคลื่นนี้จะไม่สามารถส่งคลื่นรบกวนกันได้เลยจะเกิดสัญญาณคลื่นสั่นบ้างก็ในขณะที่เครื่องบินกำลังจะขึ้นลงแต่ก็ไม่ถึงกับจะเกิดอันตรายอะไรเพราะถึงอย่างไรสหพันธ์การบินสากลหรือ ICAO หรือ FAA มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความปลอดภัยทุกสนามบินทั่วโลกอยู่แล้วสถานีวิทยุชุมชนบางสถานีส่งกำลังคลื่นแรงขนาด 5-10 กิโลวัตต์แต่สถานีวิทยุของรัฐบาลก็มีหลายสถานีที่มีกำลังส่งแรงถึง 20-30 กิโลวัตต์มากกว่าวิทยุชุมชนหลายเท่าตัวแล้วไอ้คลื่นวิทยุที่รบกวนวิทยุการบินนั้นมันเป็นคลื่นกำลังส่งของรัฐบาลเองหรือเป็นคลื่นของวิทยุชุมชนนอนหูแก้วจบครับมันก็ออกมันก็บินมันก็เป็นคำอยู่ครับ คือออกมาเป็นแง่เป็นคางกลางๆส่วนมากจิตใจของคนที่เห็นว่าที่ใดเป็นภัยอย่างนี้นะสีสูบก็ดีก็จะเหมาพวกนั้นเป็นภัยเลยก็มีนะตัวอย่างที่ว่าเกี่ยวกับรัฐบาลอะไรห่วงห้ามวิทยุอะไรอย่างนี้นะครับว่าไปรบกวนว่าไปรบกวนการบินมันก็ไม่เป็นความจริงอย่างเดียวนะคนไอ้พวกที่คอยส่งเสริมให้ทั้งทางชาติทางศาสนาแตกแยกกันมีเป็นความผิดสำหรับพวกนี้แย่เข้าไปเพราะเราสืบทางเข้าไปจริงๆทางรัฐบาลไม่รู้เรื่องนั่นมีนะเพราะเราพูดอะไรเราพูดด้วยความเป็นธรรมจริงๆนะไม่ใช่พูดว่าพวกนั้นเป็นภัยพวกนี้เป็นคุณเราไม่เอาอย่างนั้นนะใครผิดใครถูกว่าไปตามหลักเกณฑ์ดังที่กล่าวมาเกี่ยวกับเรื่องวิทยุนี่สอบเข้าไปถึงทางเข้าไปหาทางรัฐบาลไม่มีก็มีมันเสียสารปั้นขึ้นมาให้คนแตกแยกกันก็มีนะเพราะฉะนั้นเราจึงไม่จำมีทีเดียวว่าจะผิดประจามคำออกมาที่เขาโฆษณาเหมือนว่าโจมตีกันนะ เป็นอย่างนั้นเพราะเราฟังเป็นธรรมจริงๆนะเราไม่ได้มีเองมีเอียงอะไรทั้งนั้น นี่เป็นความผิดพลาดของประชาชนผู้ใดก็ตามที่หวังดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เนี่ยมันประยุยแย่ให้แตกจากกันก็มีนะโดยอาศัยเหตุการณ์เล็กน้อยเท่านั้นมันไปทำให้แตกก็มีนะจึงไม่ควรจะเชื่อเสียทีเดียวนะให้พิจารณาเหตุผลต้นไปให้ดีทุกอย่างสำหรับหลวงตานี่เป็นเรียกว่าเต็มหัวใจนี้เป็นธรรมอยู่แล้วไม่มีอะไรกับใครเลยถึงจะว่าขนาดไหนหนักเบามากน้อยก็มีแต่ชาแต่ร่างเท่านั้นไม่มีทำลายนะก็กรุณาทราบเอาไว้เรื่องธรรมนี้เรายอมรับว่ากระจายออกไปมากเวลานี้นะกระจายไปเยอะไปที่ไหนจนกระทั่งเมืองนอกก็มีนะครับเมืองนอกครับเฉลี่ยใช่ไหมครับผมนั่นแหละออกไปเยอะนะก็เสียงธรรมเลยออกไปธรรมบอกที่ไหนชุ่มเย็นชุ่มเย็นนะเพราะฉะนั้นธรรมจึงควรได้รับการบำรุงทางศาสนาก็บำรุงขึ้นไปทางชาติก็บำรุงนี่ถูกต้องดีงามอย่าทำลายศาสนาทำลายตัวเองก็มีชาติทำลายก็มีเนี่ยมันสองอย่างการทำลายที่ถือว่าเป็นฆ่าศึกผู้ทำลายศาสนาอยู่ในวงศาสนาตลอดนั่นก็คือเทวทัต
ในวงศาสนาทางโลกก็ตามถ้าใครไปทำลายศาสนาแล้วเรียกว่าผู้นั้นเป็นผู้ทำลายแล้วก็ย่นเข้ามาหาตัวของเราทั้งหลายที่นั่งฟังเทศอยู่เวลานี้นะมันทำลายศาสนาหรือมันส่งเสริมศาสนาก็ไม่รู้เนี่ยศาสนาอยู่กับใครมันก็ไม่รู้อีกนะศาสนาก็อยู่กับทุกคนทุกคนความคิดการพูดการกระทำทุกอย่างถ้าเป็นความผิดจากหลักธรรมของพระพุทธเจ้าเรียกว่าทำลายศาสนาผู้ใดทำผู้นั้นเป็นผู้ทำลายคิดอยู่ไม่ดีอยู่ภายในใจก็เป็นการทำลายศาสนาคือตัวเองอยู่ในใจพูดออกมาก็เป็นการทำลายศาสนาด้วยวาจากระทำลงไปก็เป็นการทำลายศาสนาด้วยการกระทำนี่เนี่ยมันออกจากบุคคลบุคคลแต่ละคนละคนนี้พวกเรานี้มันทำลายศาสนาหรือมันส่งเสริมศาสนาก็ดูเอาอีกทีนะโดยว่ากว้างๆมาทำลายศาสนาหรือส่งเสริมศาสนาตั้งแต่ภายนอกอย่างเดียวให้มาดูตัวของบุคคลแต่ละคนละคนเรานี่แหละรวมแล้วเป็นศาสนารวมแล้วเป็นโลกนะให้ดูตัวของเราเองถ้าคิดไม่ดีให้พลิกแพงเปลี่ยนแปลงทางคิดไม่ดีนั้นออกอย่าเอาคำดีสุเข้ามาพูดไม่ดีก็อย่าพูดนะการกระทำอะไรที่เป็นภัยต่อตนและส่วนรวมและอย่าทำนี่เป็นผู้รักษาศาสนาเข้าใจเลยเพราะว่ามาวัดมารักษาศาสนาหรือมาทำลายศาสนาก็ไม่ทราบนะอยู่ในวัดนี่เหมือนกันถ้าว่าไม่มีการทำลายศาสนาครูอาจารย์รู้ด่าว่ากล่าวอยู่ทุกวันทุกวันบางทีไล่ออกจากวัดก็มีไม่มาทำลายท่านจะไล่ออกทำไมนี่มันก็ยังมีพวกทำลายศาสนาอยู่ในวัดนี่ก็มีให้แยกเข้ามาละเอียดเข้าไปถึงตัวเองที่ศาสนานี่เรียกว่าสุดยอดแล้วนะพี่น้องทั้งหลายเราประกาศออกเลยทีเดียวพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่เลิศเลยสุดยอดแล้วหาที่ค้านไม่ได้เลยเราปฏิบัติพุทธศาสนาตั้งตะวันออกก้าวขึ้นเวทีนี่เอาจริงเอาจังปฏิบัติกรรมฐานเวลาเรียนก็เป็นธรรมดาตำรับตำราท่านก็พูดไว้โดยถูกต้องทุกอย่างนั่นแหละแต่หัวใจของเรามันสกปรกมันไปทำตำราให้เลอะเลอะเทอะเอาแง่สงสัยต่างๆเข้าไปตีตำราตีตำราว่าบาปมีนี่ตำราท่านบอกนะบุญมีนี่ตำราท่านบอกไว้ถูกต้องแล้วเนี่ยศาสดาโอเคเป็นผู้แสดงออกมาว่าบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีพรหมโลกมีนิพพานมีเปรตผีประเภทต่างๆทั่วแดนโลกธาตุนี้มีนี่คือคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงรู้แจ้งแทงทะลุเรียกว่าโลกวิถูตลอดทั่วถึงรู้แจ้งแทงทะลุตลอดทั่วถึงแสดงไว้โดยถูกต้องแต่พวกเราที่อ่านเนี่ยไปนี่มันเอามูดเอาคูดไปเปิดไปทาไปหมดนั่นนะบาปมีหรือไม่มีนะนี่อันหนึ่งนะหนักกว่านั้นกับบาปไม่มีหันบุญมีหรือไม่มีนะหนักกว่านั้นกับบุญไม่มีหันแล้วสุดท้ายก็ลบไปหมดที่พระเจ้าแสดงไว้ด้วยความถูกต้องมันเอาความสกปรกลบลุงลังที่เป็นของปลอมไปกบไว้หมดเอาตั้งแต่ของปลอมออกมาใช้ให้เป็นทองคำทั้งแท่งมันจะเป็นได้ยังไงกองมูดกองคูดเป็นทองคำมีอย่างเหลือทองคำต้องเป็นทองคำนี่แหละความสกปรกโสมมในหัวใจของสัตว์โลกแม้ไปอ่านหนังสือธรรมะก็ไปค้านธรรมะอ่านอะไรเรื่องอะไรเป็นความจริงมันไปหาการค้านต้านทานลบล้างไปหมดนี่คือความหลอกลวงของจิตใจแต่ละคนละคนนี่เวลาเรียนไปมันก็มีแบบนั้น อ่านไปส่วนเชื่อนี่เชื่อสำหรับเราเองคือหลวงตาบัวหรืออีตาบัวเข้าใจไหมพูดให้ชัดๆอย่างนี้นะอ่านไปความเชื่อนั้นมีมากความไม่เชื่อมันแอบกินนั่นแหละก็ต้องเอาลากคอมันออกมาสิเข้าใจไหมความไม่เชื่อคือเชื่อว่าบุญมีอย่างนี้หลักใหญ่เชื่อว่าบุญมีหลักเล็กๆง่ายๆมีเหรอนั่นเห็นไหมแล้วบาปมีนี่หลักใหญ่มันเชื่อแล้วว่าบาปมีแล้วบาปมีจริงๆเหรอนี่แอบกินนั่นนี่นะตลอดถึงนรกสวรรค์นิพพานมีจริงหรือในส่วนใหญ่ของเรามันเชื่อนะ
แต่ส่วนย่อยมันแบ่งกินแบ่งกินอยู่ในนั่นนะแล้วอ่านหัวใจเราเองนะมาให้พี่น้องทั้งหลายทราบนะเนี่ยเราเป็นผู้มุ่งอ่านมุ่งทำปฏิบัติธรรมแล้วมันไปแบ่งกินจนกระทั่งถึงนิพพานนะมุ่งใจหัวใจเนี่ยมุ่งต่อนิพพานอย่างหนักหน่วงแล้วนิพพานมีจริงเหรอหัวเนี่ยฟังที่น่ะเอาถ้าว่านิพพานมีจริงแล้วเราจะเอาให้เต็มความสามารถเอาคอขาดไปเลยว่างั้นนะขอให้เป็นที่แน่ใจเลยว่านิพพานมีจริงอย่างไรก็ไม่ถอยจะเอานิพพานให้ได้ว่านี่ก็มองไปเห็นหลวงปู่มั่นนี่นะหลวงปู่มั่นนี่ชื่อเสียงท่านโด่งดังมาตั้งแต่เราเป็นเด็กจนกระเทือนโลกมานาน อันนี้เราจะประตัดสินใจเรากับหลวงปู่มั่นว่างั้นนะในตำรับตำราอ่านมาเอาตัดสินใจไม่ได้นะเห็นไหมล่ะจะเอาท่านหลวงปู่มั่นมาตัดสินนี่เป็นองค์กับพยานปัจจุบันเห็นต่อหน้าต่อตาว่าไปท่านก็ใส่เปี้ยงเลยจริงๆล่ะสมเจตนา ที่เรามุ่งเหมือนว่าท่านกลางเรียกว่าเลด้าไว้เรียบร้อยแล้วพอก็ไปก็เปี้ยงเหือท่านมาหาอะไรท่านมาหาบาพาบุญหามรรคผลนิพพานที่ไหนฮะไล่เข้าไปไล่ท่านก็กว้านออกมาหมดปาดหมดเลยไม่มีอยู่ที่ไหนโดยประการทั้งปวงมีอยู่ที่ใจท่านกิเลสมีอยู่ที่ใจธรรมมีอยู่ที่ใจให้ท่านขุดค้นตรงที่นี่ด้วยจิตตภาวนาพระพุทธเจ้าตรัสรู้ด้วยจิตตภาวนาสาวกทั้งหลายตรัสรู้ด้วยจิตตภาวนาท่านไม่ได้ตรัสรู้ไม่ได้บรรลุด้วยขวายคว้าลมๆแรงๆนะเอาลงตรงนี้นี่ท่านสอนนั่นเอาลงจิตตภาวนาเนี่ยจะเบิกออกให้เห็นบาปก็เห็นบุญก็เห็นกิเลสประเภทต่างๆตลอดถึงธรรมที่สูงสุดที่มุ่งพระนิพพานจะเห็นที่ตรงนี้นะเอาให้ดีนะจับติดมันฟังมันทุกข์กับอนุกบเบียดไม่ให้ติดขาดไปได้เลยนะ ฟังทุกข์กี่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 หายสงสัยนี่ละเรียกว่าสมแล้วที่ว่าเราจะไปปรงความหายสงสัยทั้งหลายนี่ให้หมดกับหลวงปู่มั่นไปก็ปรงจริงๆท่านก็ใส่เปี้ยงปรงพอออกมาแล้วเดินไปยังไม่ถึงกุฏิคือฟังธรรมะนี่อย่างถึงใจแล้วนะท่านพูดอย่างถึงใจเหมือนเรียกว่าท่านเอาเรดาร์กลางไว้เลยนะเราเข้าเรดาร์ท่านก็ใส่เปี้ยงแล้วสับยำเป็นลาบออกมาเข้าใจไหมทีนี้ก็มาเดินไปถึงกุฏิมันฟังเรียกว่าตัวมันพองหมดเลยนะฟังอย่างถึงใจหายสงสัยทุกอย่างแล้วเรื่องบาปบุญนรกสวรรค์ที่ย่อยเหล่านี้หายสงสัยนิพพานที่เป็นจุดใหญ่ก็มีความสงสัยแทรกแล้วหายสงสัยทีนี้ออกมาก็เอาละทิ้งวันนี้ฟังเทศได้ถึงใจแล้วสมใจที่เรามาหาหลวงปู่มั่นแล้วคราวนี้ที่นี่เราจะจริงไหมนั่นถามเจ้าของนะถ้าออกทันทีเลยต้องจริงคือจะจริงไหมที่ท่านพูดทุกอย่างนี้หายสงสัยแล้วที่นี่เราจะจริงไหมบอกว่าต้องจริงไม่จริงตายเท่านั้นนั่นฟังที่นะนี่แหละคำว่าตายเท่านั้นนี่แหละมันสละทุกอย่างนะเรื่องความภาคความเพียรเราไม่อยากจะพูดเฉียดสลบเฉียดสลบแต่ไม่เคยสลบเราก็บอกไม่สลบนี่อ่ะฟัดกับกิเลสนะเมื่อความเชื่อมรรคผลนิพพานอย่างเต็มถึงใจแล้วอะไรจะทุกข์จะยากลำบากลำบนอะไรไม่เห็นเป็นอุปสรรคนะความจิตที่มันมุ่งมันดิ่งสนิพพานนี่พุ่งเอาอะไรทุกข์ยากลำบากไม่เห็นเป็นอุปสรรคเหยียบไปได้จนพุ่งลงไปทะลุเอามันเรียกว่ามรรคนิพพานมีหรือไม่มีนานพอให้ฟังท่านพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นตีตาปึ๋งแล้วมีนั่นแล้วก็ปฏิบัติตัวเองเข้าไปอีกซัดเข้าไปมันก็เห็นจริงจริงสุดท้ายโลกธาตุนี้หวั่นไหวเลยกระจ่างแจ้งขึ้นมานิพพานมีหรือไม่มีที่นี่นั่นมันลงถึงขนาดที่ว่าเหนือพระพุทธเจ้าตรัสรู้อย่างนี้ได้เหรออย่างนี้ได้เหรอเห็นไหมนี่เวลาว่าผลนิพพานมาได้ปรากฏเต็มหัวใจแล้วสงสัยหรือไม่สงสัยฟังเอาสินะเหนือพระพุทธเจ้าตรัสรู้อย่างนี้ได้เหรออย่างนี้ได้เหรอมันประจักษ์อยู่ในหัวใจของเราในขณะที่ฟ้าดินถล่มคือกิเลสขาดจะบ้านออกไปจากใจโดยสิ้นเชิงนั่นแล้วก็ที่นี่พระธรรมแท้เป็นอย่างนี้ได้เหรอที่นี่พระสงฆ์แท้เป็นอย่างนี้พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มาเป็นหนึ่งเดียวกันได้ยังไงนี่เป็นแล้วในหัวใจไปถามใครที่ไหนนี่ละอันที่นี่พระมรรคผลนิพพานนี้ไม่มีหายสงสัยหมดเลยเนี่ยปฏิบัติเข้าถึงจริงจังแล้ว
ทำเหล่านี้เราออกมาสอนพี่น้องทั้งหลายออกมาจากแบบนี้เองตั้งแต่แบบที่ว่านิพพานมีหรือไม่มีนาเรื่อยมาเรื่อยมาโดนเราจนกระทั่งถึงฟ้าดินถล่มคำว่าฟ้าดินถล่มนั้นกิเลสกับจิตกับธรรมฟาดกันบนเวทีคือหัวใจขาดสะบั้นลงไปในเวลานั้น อย่างฟ้าดินถล่มความดีความจริงฟ้าดินก็อยู่ของเขาแต่ระหว่างขันกับจิตธาตุขันไหวทีเดียวนะธาตุขันของเรานี้ไหวผึ่งเลยทีเดียวธาตุขันนั่นอำนาจของกิเลสกับธรรมขาดสะบั้นจากกันนั่นแหละคำว่าฟ้าดินถล่มคือระหว่างกายกับจิตนี่มันกระเทือนมากที่สุดเลยผึ่งทันทีจึงบอกว่าฟ้าดินถล่มก็ไม่ผิดนะตั้งแต่นั้นมาแล้วนี่ก็พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มาเป็นหนึ่งเดียวกันได้ยังไงนี่เป็นยังไงมันเป็นแล้วนั่นเราเคยรู้มาแล้วแต่ก่อนว่าพระพุทธเจ้าเป็นยังไงตั้งแต่รู้จักเรียงสาภาวะมาพุทโธธัมโมสังโฆติดหัวใจมาจนกระทั่งถึงขณะนั้นล่ะขณะที่ว่าเหงาพระพุทธเจ้าตรัสรู้อย่างนี้แล้วหรือยังไงหรือถึงขณะนั้นล่ะพุทโธธัมโมสังโฆหายเงียบเข้ามาเป็นเดียวกันหมดทำทั้งแท่งเลยนั่นไปธรรมธาตุทำทั้งแท่งเหรอพระพุทธเจ้าตรัสรู้อย่างนี้หรืออย่างที่มันเป็นอยู่ในหัวใจเดียวนี้นั่นพระธรรมแท้เป็นอย่างนี้เป็นอยู่ในหัวใจนี้นั่นพระสงฆ์แท้คือเป็นอย่างนี้หรือเป็นอันเดียวกันแล้วนั่นแล้วพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มาเป็นอันเดียวกันอันหนึ่งอันเดียวกันได้ยังไงเป็นแล้วนั่นพุทโธธัมโมสังโฆเป็นอันเดียวกันแล้วเป็นธรรมแท่งเดียวแล้วแล้วไปถามใครนี่เราพูดจริงๆตั้งแต่เริ่มมาตั้งแต่เรียนออกปฏิบัติเอาพ่อแม่ครูอาจารย์มันเป็นตัวประกันทีเดียวละนี่จากนั้นมาก็ฟาดท่านี่กับธรรมชาตินี่เป็นตัวประกันเลยในหัวใจนี้เป็นตัวประกันสามแดนโลกธาตุนี้จ้าไปหมดแล้วหายสงสัยจากธรรมพุทธเจ้านี่แหละเรียกว่าธรรมแท้เป็นอยู่ที่ใจไม่ต้องไปถามใครไม่ก็ใครมาเป็นพยานพระพุทธเจ้าตรัสรู้เพียงพระองค์เดียวเท่านั้นก็สอนโลกได้สามแดนโลกธาตุนี้ผึ่งขึ้นมาในหัวใจนี้ไม่ต้องไปทูลถามพระพุทธเจ้าการแนะนำสั่งสอน ประชาชนพลเมืองที่ไหนก็ไม่ต้องไปทูลถามท่านเต็มภูมิอยู่ในหัวใจตามวาสนาของแต่ละท่านละท่านนะที่จะสอนโลกนะนั่นเห็นไหมล่ะ ขอให้ทำเกิดขึ้นที่ใจเถอะเวลานี้มันมีแต่มู่แต่พูดที่โลภที่โกรธที่หลงครอบอยู่ในหัวใจทำแท้เกิดไม่ได้ไม่มีมีแต่สิ่งเหล่านี้ออกหน้าออกตาความโลภก็เอาจะเอาให้โลกมีพินาศจิ้มหายด้วยความโลภได้เท่าไรไม่พอได้เท่าไรไม่พอจนกระทั่งสงจะของตายความไม่พอก็มีอยู่หัวใจความโกรธความเครียดแค้นราคะตัณหามีแต่ความไม่พอแล้วนี่คือฟืนคือไฟนี่ตัวมู่ตัวขู่ที่โลภที่โกรธที่ราคะตัณหาอยู่ในหัวใจเปิดอันนี้ออกหมดแล้วจ้าขึ้นมาแล้วเป็นยังไงที่นี่ทองคำทั้งแท่งนั่นพระพุทธเจ้าท่านเลิศพระสงฆ์สาวกท่านเลิศอย่างนั้นพระศาสนาของพระพุทธเจ้านี้เป็นศาสนาที่ยืนยันมาตั้งกับตั้งกันแล้วยืนยันความจริงความเลิศเลออยู่ที่นี่หมดขอให้ท่านทั้งหลายแนะนำไปปฏิบัตินะ อย่าให้กิเลสมันหลอกมันหลอนอันนั้นก็ดีอันนี้ก็ดีมันจะตายทิ้งเปล่าๆนะ ให้เอาธรรมที่เป็นของจริงมาปฏิบัติดีไม่ดีก็ท่านสอนยังไงเราเป็นคนหูหนวกตาบอดท่านเป็นคนหูดีตาดีฟังเสียงท่านท่านพาคืบคานท่านดึงไปเอาไปอย่าฝืนท่านนะเจอแน่ๆไม่สงสัยแล้วนะ เรื่องความจริงไม่มีอะไรที่จะเลิศยิ่งกว่าพุทธศาสนาเราที่มาพูดนี้ออกมาจากเวทีขึ้นเวทีฟัดกับกิเลสขาดสะบั้นลงไปแล้วไม่มีอะไรสงสัยความที่จะทำให้สงสัยหรือเป็นอุปสรรคขัดข้องต่างๆไม่มีแต่กิเลสทั้งนั้นเมื่อกิเลสขาดสะบั้นลงไปแล้วว่างไปหมดโลกธาตุนี้สุญญโตโลกังว่างไปหมดศูนย์ไปหมดไม่มีอะไรเข้ามาผ่านจิตเลยนั่นเรียกว่าจิตวิมุตติพากันจำนะวันนี้ก็พูดเพียงเท่านี้แหละวันนั้นเล็กน้อยไปมากละมันจำเอานะธรรมะพูดเรื่องอะไรบ้างอ่ะมีบาธรรมะสองข้อครับมีบาธรรมะสองข้อจากอินเทอร์เน็ตครับว่าไงธรรมะว่าไงคนที่หนึ่งดังนี้นะครับหลังจากลูกได้นั่งสมาธิเสร็จลูกยังกำหนดดูลมหายใจเข้าออกทำความรู้สึกตามลมหายใจตลอดซึ่งทั้งคืนลูกรู้สึกตัวตลอดในลมหายใจเข้าออกลูกอย่างกราบเรียนหลวงตาว่าลูกกำหนดมากไปหรือเปล่าเจ้าคะเพราะบางทีที่ลูกกำหนดอยู่นั้นลูกจะเพราะบางทีที่ลูกกำหนดอยู่นั้นลูกจะบางทีเขาทั้งคืนเขากำหนดดูลมหายใจเข้าออกเขาบอกว่า
เขากำหนดมากไปหรือเปล่าแล้วบางทีที่เขากำหนดอยู่นั้นเขาก็จะปล่อยวางไปกับลมหายใจให้ว่างเพื่อจะได้พักผ่อนหลับนอนบ้างเพื่อจะปล่อยวางสติจะจ่อที่ลมหายใจตลอดจนลูกไม่ได้นอนเกือบทั้งคืนลูกควรปฏิบัติตัวเช่นไรเจ้าคะจากลูกปาวิกำหนดมากไปหรือเปล่ามันกำหนดยังไงล่ะอันกำหนดนั่นน่ะเขาดูลมหายใจเขาออกครับดูลมหายใจเขาออกเขากำหนดมากไปมันมากยังไงเขาดูทั้งคืนเขาดูทั้งคืนเขาบอกเขาไม่ได้นอนไม่ได้นอนดูลมหายใจครับไม่มากไปเวลามันจะตายมันจะบอกตัวเองก็เราบอกว่าอย่างนี้นะบอกว่าไม่มากไปถ้ามันจะตายจริงไม่มีใครจะรู้แต่ตัวเองกับรู้ตัวเองได้ยิ่งกว่าเราเข้าใจไหมรู้ตัวเองแต่ว่ามากไปมันจะนอนวันยังค่ำอันนี้ไม่มากไปนะเนี่ยนอนวันยังค่ำคุณลุงไม่กินข้าวก็ได้อันนี้ไม่มากไปเข้าใจไหมถ้าว่ามากไปหน่อยมันจะลงจุดนี้ต้องเอาฟาดลงไปเข้าใจไหมความตายอยู่กับเราเอาละพอคนที่สองครับนะคนที่สองครับปัจจุบันจะนั่งและนิ่งไปเรื่อยๆไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่ก็ไปเจอจุดหนึ่งที่มีสภาวะที่เยือกเย็นอ้างว้างแต่สงบคือตอนนี้หนูก็รู้แต่รู้ไม่ได้คิดอะไรตามไปดูอยู่เฉยๆหนูติดอยู่ตรงนี้เจ้าค่ะขอกราบเรียนถามหลวงตาว่าหนูกำหนดยังไงเอาว่าเขาบอกเขานั่งนิ่งแล้วก็ไปเรื่อยๆเขาไม่ได้บอกว่าภาวนาพุทโธหรืออะไรเขาไม่ได้บอกว่าใช้พุทโธหรือว่าดูลมหายใจเข้าออกก็นั่นที่ถามเวลาถามอะไรถามอะไรไม่มีจุดมีอะไรพอที่จะจับมันมาพิจารณาได้เนาะก็ที่ว่าเขากำหนดอะไรคนแรกว่าไงคนแรกเรายังมาย้ำคนแรกดูลมหายใจเข้าออกเออเอาว่าไปอีกทีนึงเราติดใจอยู่กับคนแรกนี่นะคนแรกนะฮะเอาอ่านเอาว่าไปหลังจากลูกได้นั่งสมาธิเสร็จลูกยังกำหนดดูลมหายใจเข้าออกทำความรู้สึกตามลมหายใจเข้าออกตลอดซึ่งทั้งคืนลูกรู้สึกตัวตลอดในลมหายใจเข้าออกลูกอยากกราบเรียนถามหลวงตาเจ้าค่ะว่าลูกกำหนดมากไปหรือเปล่าเพราะบางทีที่ลูกกำหนดอยู่นั้นลูกจะปล่อยวางให้ลมหายใจว่างเพื่อจะได้พักหลับบ้างแต่เมื่อจะปล่อยวางสติจะจ่อที่ลมหายใจตลอดจนลูกจะไม่ได้นอนเกือบทั้งคืนลูกควรปฏิบัติเช่นไรเจ้าคะมันกำหนดลมหายใจแทบทั้งคืนจะไม่ได้หลับเหรอเขาบอกว่าเขาก็รู้ตัวตลอดจากการกำหนดดูลมหายใจเข้าออกก็เลยกับเรียนถามว่าเขากำหนดมากไปหรือเปล่าเพราะบางที กำหนดอยู่เช่นนั้นแล้วก็ปล่อยให้ใจว่างไม่ได้พักผ่อนหลับนอนสติจ่ออยู่ที่ลมหายใจลมหายใจถึงจะกำหนดลูกกันอยู่ระยะที่ขันมันจะพักตัวมันก็เปลี่ยนของมันปั๊บในขณะนั้นหลับได้อยู่นะครับเรานี่เราผ่านมาทั้งนั้นแล้วนี่นะเอาจนกระทั่งกลางคืนว่าเนี่ยทั้งคืนนอนไม่หลับเหมือนกันกลางวันมันยังจะไม่หลับอีกหมุนติ้วติ้วติ้วเวลาทำงานโดยอัตโนมัติแก้กิเลสโดยอัตโนมัติมันจะไม่หลับไม่นอนจนกระทั่งไปหาพ่อแม่ครูอาจารย์คือที่แรกเราติดสมาธินิ่งทั้งวันแน่วไม่มีอะไรในโลกนี้เหลือแต่ความรู้ที่เด่นนี่เรียกว่าติดสมาธิแล้วมาเล่าให้ท่านฟังเนี่ยท่านไล่ออกจากสมาธิออกมาทางด้านปัญญา เวลาออกทางด้านปัญญาแล้วหมุนติ้วเลยที่นี่เลยไม่หลับไม่นอนกลางคืนตลอดรุ่งไม่หลับเลยกลางวี่กลางวันยังจะไม่หลับมันจะตายแล้วขึ้นไปหาท่านอีกท่านบอกว่านั่นมันเลยเถิดนั่นแล้วทำไงทีนี้ให้พักผ่อนบ้างที่ไม่พักผ่อนไม่ได้เราก็จึงได้มากำหนดที่อื่นที่ใดไม่เอาปัญญาที่มันหมุนติ้วเป็นธรรมจักรหดย่นเข้ามาลากเข้ามาลงมาอยู่กับพุทโธคำเดียวเอาที่นี้ให้อยู่กับพุทโธเลยสุดท้ายเอาพุทโธบังคับให้อยู่นะพอเรื่องสติปัญญามันจะหมุนของมันตลอดเลยให้มันยับยั้งกันด้วยพุทโธ
อันนี้ไม่เอามันจะคิดเรื่องอะไรก็ตามจะเอาพุทโธเป็นหลักจิตยึดรู้อยู่ดีพุทโธพุทโธหลับได้นี่อันนี้ก็ควรจะยึดอะไรเป็นหลักให้หลับได้ก็ได้เนี่ยลมหายใจมันก็ไม่หลับตลอดคืนเหรอเขาบอกอย่างนั้นละครับฮะเขาบอกอย่างนั้นเลยครับเขาว่าอย่างนั้นนะครับเอาแค่นี้เอาจะเปลี่ยนจากลมหายใจเข้ามาหาพุทโธก็ได้ครับเพื่อจะเห็นวรรคตอนของมันที่พักที่อยู่ที่หลับนะครับเอาแยกในนี้ลองดูครับเขาได้คุ้มได้ยินของเราก็เรื่องปัญญามันหมุนตลอดแล้วยับยั้งกันด้วยพุทโธไม่ให้เอาอะไรเอาพุทโธนี่ให้เพื่อให้หลับนอนได้มาอยู่นี่หลับได้นะถ้าเอาปัญญาหมุนตลอด หมุนตลอดฆ่ากิเลสฆ่ากิเลสสุดท้ายก็จะฆ่าตัวด้วยด้วยความไม่รู้จักประมาณนี่เอาอย่างนั้นนะครับเอาเราจะเอาทำพุทโธให้อยู่กับพุทโธพุทโธโดยเฉพาะนี่ก็ได้เอาเราลงนะวิธีนี้เป็นวิธีหนึ่งเราก็ไม่เคยทำอย่างนี้เปลี่ยนแปลงกันแต่ก็มันก็ค่าคืนกันเปลี่ยนแปลงจากทางด้านปัญญาหมุนติ้วตลอดเวลาให้มาอยู่กับพุทโธไม่หมุนหลับได้เนี่ยถ้าอยู่กับมันนั้นไม่หลับหมุนก็มาอยู่กับพุทโธให้อยู่จุดเดียวหลับได้นี่กำหนดอันตรบาอนาปานสติอาจจะมีความพิจารณาแยบคายอยู่ในลมหายใจก็ได้นี่มันจึงทำให้เพลินอยู่ในนั้นไม่หลับเอานี่ย่นเข้ามาหาพุทโธนะครับแล้วหลับเอาละเอาข้อนี้เขาจะผ่านไปได้ที่นี่ครับจบจบคือมันจุดเดียวพุทโธไม่เคลื่อนไม่ย้ายไปไหนพุทโธหลับได้จบจบธรรมะแล้วครับเหรอจบธรรมะหมดแล้วครับข้อที่สองฟังดูมันไม่ค่อยอะไรแล้วก็ไม่เล่นด้วยไม่ต้องตอบครับมันไม่แต่คนแรกนี่น่าฟังเข้าแก๊ปของนักภาวนาเข้าใจไม่แก๊ปพวกนี้ไม่รู้จักแก๊ปจักกั๊ปอะไรมันเสื่อจะตายแก๊ปแก๊ปกั๊ปกั๊ปก็ไม่รู้สถานการณ์มาครับฮะสถานการณ์มาครับไหนสถานการณ์มาครับมาอะไรกองบิน23กองบิน23กองบินที่2ครับมาพร้อมกันหนังสือ1ฉบับครับมาพร้อมกันหนังสือ1ฉบับเอาว่ามาสิว่ามากองบิน23กองพลบินที่2กองบัญชาการยุทธทางอากาศจังหวัดอุดรธานีวันที่24สิงหาคม2548เรื่องขอรับการบริจาครถพยาบาลนมัสการพระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตามหาบัวยานสัมปันโนด้วยกองบิน23กองพลบินที่2กองบัญชาการยุทธทางอากาศมีรถพยาบาลที่ใช้สนับสนุนภารกิจทางยุทธการการบริการข้าราชการลูกจ้างครอบครัวและประชาชนทั่วไปที่อยู่รอบบริเวณสนามบินเพียง1คันปัจจุบันมีสภาพเก่าชำรุดอยู่เป็นประจำเนื่องจากใช้งานมานาน17ปีซึ่งทางราชการยังขาดงบประมาณในการจัดซื้อกองบิน23ทราบว่าพระคุณท่านหลวงตามีเมตตาช่วยเหลือราชการ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและส่วนรวมตลอดมาจึงขอรับบริจาครถพยาบาลจำนวน1คันเพื่อใช้ในการราชการกองบิน23ขอภาวนารับใช้พระคุณท่านและทางวัดป่าบ้านตาตลอดไปและหวังว่าคงได้รับความเมตตาจากพระคุณท่านกราบนมัสการเพื่อพิจารณาขอนมัสการด้วยความเคารพอย่างสูงลงชื่อนาวาอากาศเอกพงศธรชัยแสนผู้กำกับการกองบิน23กองพลบินที่2กองบัญชาการยุทธทางอากาศครับเข้าใจแล้วกองบินคือว่าขาดแคลนเป็นยกประเภทไหนประเภทไหนแล้วเคยใช้มาว่าใช้กันดีแล้วคือยกประเภทใดรถที่ขาดแคลนรถพยาบาลขาดคล่องอยู่เวลานี้กล้องกลางรถพยาบาลครับรถพยาบาลไงรถพยาบาลคือใช้มาด้วยความถูกต้องตามเฉลี่ยสายตามหน้าที่การงานของวงราชการเราในสายการบินเราเนี่ยเป็นยกประเภทใดเป็นรถพยาบาลที่รถพยาบาลที่ช่วยเหลือในประชาชนที่รักษาพยาบาลนั่นก็ให้การง่ายๆนะที่ถามเพื่อให้ความสะดวกแก่ผู้มาขอแต่บูแลนะครับจะเอารถชนิดไหนที่เหมาะสมเราจะให้รถชนิดงานความหมายว่างั้นนะเนี่ยจริงๆมันเป็นรถยังไงชื่อว่ารถพยาบาลคือใครใช้อยู่เนี่ยเหมาะสมแล้วใช่ไหม
ที่ใช้อยู่คันเก่านี่เป็นยังไงครับเอาแบบเก่านั่นเอาแบบไหนอ๋อเอาแบบที่ในปัจจุบันเอาแบบใหม่ครับแบบเก่าใช้ไม่ได้ครับแบบเก่ารถตู้ครับรถตู้เอาแบบแอมบูแลนซ์ที่หลวงตาเคยเมตตาโรงพยาบาลนั่นแหละครับเอาแบบนั้นแบบนั้นแหละครับแล้วทางไหนสั่งนะทางวัดเราสั่งหมออ้วนสั่งนั่นแหละครับหมออ้วนสั่งเพราะทางนี้เคยสั่งให้สั่งครับสั่งเสร็จแล้วมารับครับไม่ถือว่านะตกลงให้นะครับเออให้ครับครับครับเนี่ยติดต่อทางโลกครับครับติดต่อทางหมออ้วนครับเป็นคนสั่งเอาละครับเอารับแล้วนะจดเบอร์โทรศัพท์ไว้ท่านลบให้ท่านลบให้ท่านลบให้ท่านลบแล้วเดี๋ยวให้หมออ้วนให้ท่านนี้จดเบอร์โทรศัพท์ไว้เวลาเรียบร้อยแล้วจะเรียกมารับเบอร์โทรศัพท์จะติดต่อจะง่ายอยู่ครับครับเรื่องความถี่วิทยุครับท่านครับผมควบคุมกำกับดูแลอยู่ครับไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิ้นครับครับเดี๋ยวก็ร่างที่ที่เราครับนั่นเป็นพวกไม่หวังดีต่อประเทศชาติที่ท่านได้เทศให้ญาติโยมฟังครับเป็นพวกที่สร้างความแตกแยกต่อขึ้นมาครับเราเป็นคนพวกเราเป็นพวกรักษาชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และบำรุงชาติศาสนาพระมหากษัตริย์อะไรมันขัดข้องอะไรปรึกษาให้อยู่กันได้วางใจเราใช่ไหมครับมันขัดข้องตรงไหนก็บอกกันปรึกษาอยู่กันได้เพื่ออุ้มชูชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ของเราเท่านั้นเองพอใจนะมันมือเรื่อยๆเอานั่งมาอ้างนี่มาอ้างแล้วแม่เราสลดสังเวชนะคือเราสอนโลกเอาธรรมคุณเจ้าที่ยื้อขนสัตว์โลกให้พ้นจากทุกข์ประจำวันมากมาขนาดไหนมาสอนโลกทำไมเข้ามาปัจจุบันนี้เฉพาะอย่างยิ่งในเมืองไทยของเราซึ่งเป็นเมืองพุทธอันนี้ทำไมมันจึงมากลายมาเป็นข้าศึกต่อศาสนาอันนี้ศาสนาเราจะกลายเป็นผู้ต้องหาเข้าไปนี่เราก็ไม่เคยได้ยินมันเพิ่งมาได้ยินเนี่ยสลดสังเวชได้ยังมันหนามากจริงๆที่เลยมันก็ไม่ยอมเลยของมือมันจะยินดีตั้งแต่สิ่งที่เรียกได้ที่สุดทำลายกันตลอดเราพอใจนะนี่เรากำลังมีตัวอยู่อยู่นี่ของเราสูงอันนี้ก็โอ้โหครอบเยอะนะคือเหมือนกันนะกว้างขวางมากนะนี่เป็นประโยชน์แก่คนทั้งประเทศเวลานี้ซีอุนี้ออกกระจายอย่างรวดเร็วทีเดียวธรรมะนี่นะออกว่าเนี่ยฟังว่าอุปสรรคก็อย่างนี้มันขัดตรงนั้นมันอะไรมันขวางตรงนี้อยู่เราก็ทำไปคอยฟังไปเพราะทำนี่เป็นต่างๆคอยฟังคิดถี่ก็ดีไม่ใช่ว่าพวกนั่นพวกนี้นะทำต้องฟังต่างๆเลยนี่ก็ดีแล้วไม่มีอะไรขัดข้องกับที่ดีอยู่นะครับไม่มีครับอะไรพอใจอันนี้จะให้พรนะเมื่อวานนี้ก็ไปส่งโรงพยาบาลเอาของไปส่งโรงพยาบาลรถนำเป็นอาวุธได้แล้วยังจะรอวันที่ตกมาเท่านั้นนะให้พรอิชิตังปะชิตังกลุ่มหางชื่อประเมวะสมิจตุสัพเพปูเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยะถามัญโชติระโสยะถาสัพพิติโยวิวัชจันตุสัพพะโรโควินาสตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีติคายุโกขวะอภิวาทนสีลิสนิจังพุทธาพระเจ้ายิโนจัตตารโอธรรมาวาทาเตอายุวโนสุขังภาลังสาธุอย่างรถพยาบาลมักน่าจะออกก่อนเพื่อนเลยคือรถพยาบาลเราเห็นเป็นสำคัญมากรถพยาบาลนี่มักจะให้เกือบจะว่าทันทีทันทีนอกจากมันขัดข้องกันเอ้ยเอาไว้ก่อนนะตอนนั้นเพราะมันความสำคัญมากเลยฐานอากาศกราบขอบคุณหลวงตาที่เมตตาครับก็จะได้มาช่วยงานหลวงตาอยู่เป็นประจำครับอย่างญาติโยมมาที่วัดป่าบ้านตาดก็จะได้เอารถพยาบาลมาตัดสายถ้าเกิดว่าในวันที่คืออันนี้อยู่โรงพยาบาลหรือเนี่ยครับกองบินครับโรงพยาบาลกองบินครับผมเป็นผู้บังคับการกองบินครับแล้วมือแล้วตรวจจำหนูกี่ครั้งอ๋อ
มีอยู่คันเดียวครับแต่สภาพเก่ามากครับวิ่งไกลๆไม่ได้ครับคันนี้ก็จะเป็นประโยชน์ต่อญาติโยมที่มาวัดแล้วก็ที่ไปคันเดียวนั่งคออยู่เหรอพอครับคันเดียวครับเอาพอก็อยู่ในคันคอก่อนสร้างแล้วยังขาดแคลนอยู่ยังจะพิจารณาอย่างนี้ที่ถามนี่ถามเพื่อพิจารณาแล้วคันที่ขอคันเดียวแล้วครับท่านเจ้าครับมีอะไรเราก็พูดกันติดต่อกันเพราะเราช่วยสร้างศาสนาเพราะเราสร้างพูดกันได้ง่ายนิดเดียวก็ง่ายนะว่าเราถึงจะไปนะฟังคำสุดท้ายหลวงตานี่ได้เวลาแล้วจะไปใครไม่ไปจะนอนตายอยู่นี่ก็แล้วแต่ไปแล้วดีไปละคำสั่งเสียนี่เป็นไงไพเราะไหมคำสั่งเสียนี่ไพเราะไหมก็ไม่พอจะนอนตายจริงเลยไปละไปละกราบบูชาธรรมหลวงตาค่ะ4,000 บาทนี่เราจอยธุระนั่นเนี่ยถ้ามาจะไปนี่จะไปธุระนะไม่ได้อยู่เฉยนะช่วยโลกเมื่อวานก็ไปโรงพยาบาลไหนไม่รู้แล้วเมื่อวันซืนนี่ยังขบขันจะตายไปเจดีวัดละโสมาอีก 10,000 ครับฮะเจดีวัดละโสครับก็แยกคันดีที่ก็พูดแล้วนี่นะให้ซ้ำซากอะไรครับกราบเรียนก็รู้กันแล้วนี่อะไรเอามาเดี๋ยวจะให้ก่อนนะดังนั้นจะมาให้ตอนนี้จะให้ก่อนนะแล้วพูดอย่างเมื่อบันทึกนั่นเหรอเออแล้วพอใจหนึ่งนี้นี่จะก้าวขึ้น2บาทนะให้ถอยไม่ถอยตั้งหนึ่งแล้วจะ2บาท3บาทเรื่อยๆต่อไปก็5บาทน้องกระปะ5บาทน้องกระปะนี่จานน้องกระปะพบกันดีครับเอาละเราจะไปไปทุละวันนี้ก็ดีไปทุกวันเมื่อวันซื้อนี่ไปเกษตรสมบูรณ์ขบขันดีนะ ไปเกษตรสมบูรณ์ พอไปเราจอดปั๊บพยาบาลวิ่งปุ๊บๆออกมาเนี่ยหลวงตามาจากไหนฟังที่ถามหาเหตุหาผลไม่ได้นะเอาของไปส่งโรงพยาบาลหลวงตามาจากไหนวะไตปากอะไรระหว่างกันเข้าใจมั้ยทางนี้ก็ตอบกันว่าไตปากอะไรให้ขนของลงเนี่ยเอาของมาให้แล้ววะเขาก็หัวเราะแก๊กๆแล้วก็ขนของลงพอขนของลงเสร็จแล้วจะไปนั่นอยู่นะว่าเพราะว่างั้นแล้วไม่2 3พูด2 3คํานะ เหมือนว่าคึกคักเหมือนจะฉีดจะแกงเขาละโรงพยาบาลนะคึกคักใส่พอเขามาหาพยาบาลมาหาแล้วน้องตามาจากไหนจะตีปากกันนะนั่นขึ้นตอบกันแล้วนั่นตีปากกันนะไปขนของลงมาวางเขาก็เรียกพวกนั้นมาขนของลงพอลงแล้วก็ไม่พูดสองคำแล้วไปร้านที่นี่วะแล้วว่างพอแล้วเราก็ออกไปพอออกไปในบริเวณโรงพยาบาลนี่มันมีแม่ค้าพ่อค้าอยู่นั่นนะกองเพลินของก็มาขายพอคึกคักพวกนี้จะตีปากพวกนี้ก็ออกไปออกมาจากนี้ไปเห็นของเต็มนั้นจอดรถที่นี่ลงทันทีก็ให้เราลงรถเราไม่ลงที่นั่นแต่ไปถึงสินค้าที่เขาขายพวกผลไม้เราลงทันทีเลยลงมาขี้เลยเอามาดีลังเขาเอาเป็นลังลังนี้เป็นผลไม้ชนิดใดเรียกมาขนมากองเพลินหมดเลยเพราะอันไหนที่เราไม่เอาเราก็บอกไม่เอาบอกถามเขาก่อนนะผลไม้ชนิดไหนยังไงเขาบอกมาชนิดไหนเราจะเอาเราก็ค่อยกวาดมากองเพลินพอเสร็จแล้วก็ไม่ต้องช่างเสียเวลาแต่ว่างั้นเลยนะเอามาพอดีพวกพยาบาลก็อยู่นั้นเขาก็ลุมมาให้ขนของนี่เขาโรงพยาบาลให้หมดแต่ว่าแล้วก็ร่างอันนี้มันก็มานี่เองมาหาแม่ค้าเขาเพราะว่าเท่าไรเท่านั้นเขาถามเท่าไรจ่ายปุ๊บเลยเพ่นเลยเขาจะว่าไปแล้วไปตีปากเขาแล้วเอาหลังนี้ให้เป็นเท่าไรกองให้โรงพยาบาลใช่ไหมกับจะตีปากเขามันเข้ากันไม่ได้ใช่ไหมออกไปเหมือนจะตีปากจะกัดจะฉีกเขาเขาออกมานี่ขนนี่ให้เขามันโขขันอยู่นะสายละหมดแล้วแล้วเรายังไม่ได้ผูกมั้งเนี่ยมันมีแต่โม่เนี่ยหรือผู้ยังไม่ได้มันจะหมากไปฉันงับๆเลยนี่ล่ะ
โธ่หยุดไม่ถอยมันจะเป็นบ้าพูดแล้วเล่าเนี่ยเอายานี่ไปยังบ้าทุกคนบ้าน้ำลายไปไปเลิกเลยพอไปแล้วมีอะไรว่าไปจะไปแล้วนะเออเอาอันนี้มาใส่ไปละมีหนังสือให้ท่านก็ไปหนังสือให้แล้วครับให้แล้วครับให้หมดปัญหาครับแล้วหมดปัญหาละเราสั่งแล้วเราไม่หลักอีกมันเสียศักดิ์ศรีสั่งแล้วเต็มเม็ดเต็มหน่วยแล้วเข้าใจไหมเวลาจะไปแล้วเราก็สั่งไว้แล้วว่าเราจะไปพวกก็ไปจากนอนตายนี่ก็ได้แล้วว่านะที่เราจะมาสั่งที่เรานี่มันเสียศักดิ์ศรีที่สั่งแล้วเด็ดขาดมากก็ไปแล้ว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 